ุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็อาจจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยกลับมาสู่แดนลบนะคะด้วยมูลค่าซื้อขายที่เบาบางนะคะเครื่องมือทางเทคนิคหลักๆเนี่ยส่งสัญญาณขายออกมาหมดแล้วนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันว่าตลาดเนี่ยกลับมาสู่ภาวะ bearish เต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสปรับขึ้นก็ยังน่าจะติดแนวต้านบริเวณ EMA 5แล้วก็10วันหรือประมาณ 1,042 ถึง 1,045 จุดนะคะซึ่งดัชนีเนี่ยควรจะกลับไปยืนเทรดเหนือบริเวณนี้ให้ได้นะคะจึงจะกลับสู่ภาวะความเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงส่วนแนวรับเนี่ยเรายังมองแนวรับสำคัญเป็น EMA 25ก็คือ 1,032 จุดนะคะซึ่งหากลงต่ำกว่านี้ก็น่าจะเป็นจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยรายตัวนะคะตัวแรกเป็นตัว Z นะคะปิดไปที่ 21.40 นะคะจะเห็นว่าทรงตัวอยู่เหนือ EMA 25วันมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะก็น่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงได้แล้วก็คาดว่าจะมีแรงส่งให้สามารถดิดตัวกลับขึ้นไปนะคะเพราะว่าเริ่มมีแรงซื้อจากเริ่มมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วนะคะก็แนะนำซื้อเก็งกำไรแนวรับ 21.20 แล้วก็แนวต้าน 22.60 คัทลอสที่ 21 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว SCP นะคะก็เริ่มเดินหน้าโดยที่เครื่องมือระยะสั้นให้สัญญาณซื้อนำขึ้นมาพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย MACD ตัดขึ้นจากซิกนัลไลน์ได้นะคะราคาก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นต่อไปนะคะแนะนำเก็งกำไรแนวรับ 16.50 แนวต้าน 19.60 แล้วก็คัทลอสที่ 16.20 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว KH นะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของวันมาปิดที่ในระดับเกือบสูงสุดของวันได้นะคะส่งผลให้มีแรงเหวี่ยงทางกราฟในกราฟอินทราเดย์นะคะก็มีสัญญาณซื้อชัดเจนนะคะก็ยังน่าลุ้นขึ้นต่อนะคะโดยเรามองแนวต้านไว้ที่ 7.60 แนวรับอยู่ที่ 7.15 แล้วก็คัทลอสที่ 7.5 สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นแอปโก้นะคะก็จะเห็นว่าปรับขึ้นมาด้วยวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มีแรงเหวี่ยงจากเครื่องมือในกราฟอินทราเดย์เช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดเดิมก็คือ9.65 สตางค์นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่7.85แล้วก็คัทลอสที่7.55ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ